สวัสดีครับสังคมหลังจากโควิด19จะเป็นอย่างไรในสายตาของผมในฐานะเป็นคนทำสื่อในฐานะที่ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมในฐานะที่อยู่กลางพายุของดิจิทัล d i s r u p t i o ที่มีมาก่อนโควิดด้วยซ้ำไปคำถามใหญ่ของผมในฐานะที่ทำสื่อแล้วก็ผ่านซึนามิของความเปลี่ยนแปลงมาตลอด 50ปีความเปลี่ยนแปลงในระยะแรกเป็นขั้นเป็นตอนพอจะคาดเดาได้และก็ยังมีเวลาปรับตัวพอสมควรแต่พอเจอกับดิจิทัล d i s r u p t i o ในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาความเร็วของความเปลี่ยนแปลงนั้นมันทวีคูณมันบังคับให้ทุกคนในทุกอาชีพจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลายคนบอกว่า ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ปลาเร็วจะกินปลาช้าขนาดอาจจะไม่ใช่สำคัญไม่ใช่ใหญ่จะชนะเสมอไปแต่ความคล่องตัวในการปรับตัวที่หลายคนใช้คำว่า agile หรือ agility คือ agile approach หมายถึงการที่จะสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงมีความปราดเปรียว ทันกับภาวะใหม่นั่นคือเกิดขึ้นก่อนโควิดด้วยซ้ำไปครับก่อนโควิดดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชันเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของทุกองค์กรทุกอาชีพแต่มาสัมทับด้วยโควิดยิ่งจะทำให้ปัญหาเดิมๆที่ต้องปรับตัวนั้นมันหนักขึ้นเร็วขึ้น โควิดเหมือนกับน้ำลดแล้วก็ตอบผดก็คือสิ่งที่เราเคยซ่อนเอาไว้สิ่งที่เราเคยคิดว่าซื้อเวลาไว้ที่เราคิดว่าไม่ทำก็ได้มั้งมันไม่ได้เลยครับพอโควิดมาตูมการปรับตัวเข้าไปสู่ดิจิ t a ลไลฟ์ชีวิตที่อยู่กับดิจิ t a ลเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วข้ามคืน หลังโควิดก็แปลว่าเราจะเจอซากศพของคนที่ปรับตัวไม่ทันตั้งแต่ปรับตัวไม่ทันกับชีวิตดิจิทัล d i s r u p t i o และปรับตัวไม่ทันกับโควิดเราจะเห็นการล่มสลายหายไปของธุรกิจจำนวนหนึ่งอาชีพหลายหลายอาชีพที่เดิมก็ถูกคุกคามโดยความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่พอโควิดมาเพิ่มความรุนแรงความถี่และความหนักหน่วงยิ่งจะเป็นการตอกย้ำเลยครับว่าที่เดิมคิดว่าอาจจะไม่รอดพอเจอโควิดมันไม่รอดจริงๆครับมีคำถามว่าแล้วสังคมจะอยู่อย่างไรโดยเฉพาะสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วสูงเนี่ยพอเจอกับทั้งดิจิทัลดิไวท์ก็คือช่องว่างคนที่มีกับคนที่ไม่มี แต่ก่อนนี้เราจะมีช่องว่างระหว่างคนรวยทา้งด้านเศรษฐกิจกับคนจนมีช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมกับการเกษตรแต่พอมีดิจิทัล d i s r u p t i o มันมีช่องว่างระหว่างคนที่เข้าถึงดิจิทัลกับคนที่เข้าไม่ถึงช่องว่างนี้ยิ่งจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นโควิดมาโควิดก็ไปตอกย้ำซ้ำเติมทำให้ช่องว่างนั้นหนักขึ้นไปอีกครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ายัางในวงการสื่อเนี่ยที่จะต้องปรับตัวก็คือการที่จะต้องฝึกให้ตัวเองสามารถมีทักษะใหม่ๆที่จะสามารถคงไว้ซึ่งหน้าที่ของการทำหน้าที่สื่อที่ถูกต้องที่มีจริยธรรมและขณะเดียวกันที่จะปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคข่าวสารสามารถจะหาข่าวสารได้ช่องทางต่างๆด้วยตัวเองฉะนั้นคนที่มีอาชีพทางด้านนี้คนที่ยังต้องการเป็นสื่อมืออาชีพจะต้องเป็นคนที่ตรวจสอบเช็คและเป็นศูนย์กลางของการแบ่งแยกระหว่าง ข่าวปลอมข่าวจริงข่าวลือข่าวคาดการเพื่อที่บทบาทของสื่ออาชีพนั้นยังเป็นที่ต้องการของสังคมและจะลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลวันนี้ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ขาดแคลนข้อมูลปัญหาอยู่ที่การที่ไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นสาระอะไรเป็นกระพี หน้าที่ของคนทําสื่อที่อยู่ในภาวะถูกกระทบอย่างรุนแรงนั้นก็คือการปักหลักปรับปรุงตัวเองอย่างปราดเปรียว agile และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและพยายามที่จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์แยกแยะให้เบื้องหลังข่าวช่วยเป็น ผู้เฝ้าประตูที่เรียกว่าเกตคีเปอร์นนอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าพอทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้มันก็แปลว่าบทบาทของคน Keep the gate คือรักษาประตูนั้นมันปรับมันเปลี่ยนไปแล้วครับเขาไม่จำเป็นต้องผ่านเกตหรือประตูที่เราเฝ้าอีกต่อไปเขาสามารถจะข้ามไปได้แต่ถ้าเขารู้ว่าถ้ามาที่ประตูนี้เกตคีเปอร์คนนี้ จะทำหน้าที่ตรวจสอบเช็คว่าผ่านอย่างปลอดภัยเส้นทางผ่านไปแล้วมีแผนที่ให้ดูมีโรดแมปบทบาทของสื่ออาชีพก็ยังมีความสำคัญอยู่ครับดังนั้นเป็นความท้าทายที่เราจำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาในการปรับตัวแล้วความจริงไม่ใช่แค่อาชีพของคนทำสื่อเท่านั้นครับ อาชีพของคนทุกอาชีพหมอวิศวกรสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์ครูเซลส์แมนนักการเมืองนักออกแบบล้วนแล้วแต่กำลังเผชิญกับความทา้าทายคำถามใหญ่ก็คือว่าท่านปรับตัวทันกับความเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เคยสำเร็จสิ่งที่เคยมีความชัดเจนคาดการได้ที่เรียกว่า predictable ต่อไปนี้จะไม่ predictable แบบเดิมอีกต่อไปสิ่งที่จะเกิดใหม่วันนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อีกปีสองปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่สังเกตสัญญาณสัญญาณที่วันนี้อาจจะเบลอเบลอสัญญาณที่อาจจะไม่มีความชัดเจนไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่สัญญาณบางๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นถ้าเราไม่เข้าไปใกล้สังเกตตลอดเวลาเราจะพลาดเราจะไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมอยู่ดีๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมเราไม่เห็นเคยรู้เลยว่ามันมีร่องรอยหรือมีอาการที่จะเป็นเช่นนั้นความจริงก็คือว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีร่องรอยไม่ใช่ว่ามันไม่มีอาการมันเป็นเพราะเราไม่ได้สังเกตมันเป็นเพราะเรามองข้ามมันเป็นเพราะเราไม่เห็นความสําคัญของจุดต่างๆที่มันมีแล้วเราไม่สามารถ เชื่อมจุดต่างๆเหล่านั้นเป็นภาพให้เราเห็นได้ที่เรียกว่าเราไม่สามารถ connect the dots เมื่อเราไม่สามารถเชื่อมต่อจุดต่างๆได้มันเป็นจุดแล้วก็มองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราสังเกตแม้กระทั่งสัญญาณเบาๆก็มองข้ามไม่ได้ก็ต้องเข้าไปดูให้ใกล้และพยายามเชื่อมจุดเหล่านั้น เพื่อที่จะเห็นภาพรวมแล้วเตรียมตัวสร้างศัก,กยภาพตัวเองเพื่อน,นำไปสู่การที่เราจะทำให้ตัวเราเองพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเราเองอาจจะสามารถเป็นผู้ริเริ่มความเปลี่ยนแปลงด้วยซ้าไปถ้าเราทำการบ้านถ้าเรากล้าคิดไม่ใช่แค่นอกกรอบแต่คิดโดยไม่ต้องมีกรอบ เพื่อที่จะนำไปสู่การที่เราจะออกแบบในสิ่งใหม่ในแวดวงของเราที่คนปัจจุบันองค์กรที่มีอยู่ไม่คิดไม่ทำเพราะมันไปคุกคามความรู้สึกมั่นใจของตัวเขาเขาก็เลยไม่คิดไม่กล้าคิดหรือคิดแต่ว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะไป คุกคามทำลายความเชื่อหรือความสุขสบายดั้งเดิมที่มีอยู่นี่ครับโลกหลังโควิดทั้งสนุกทั้งทา้าทายทั้งทดสอบเราทดสอบว่าเราพร้อมจะเป็นมนุษย์หลังโควิดหรือไม่เพราะว่าภัยคุกคามหลังโควิดนี่เราไม่สามารถจะบอกได้นะครับ ความพร้อมของเราที่จะเผชิญกับวิกฤตรอบหน้าหลังโควิดอยู่ที่เราพร้อมที่จะปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่เหมือนกับเราสามารถจะขี่บนยอดคลื่นซึ่งไม่ง่ายเพราะว่าเราจะต้องบาลานซ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้หล่นจากยอดคลื่นเพราะถ้าเราหล่นจากยอดคลื่นเราก็จะถูกคลื่นทับ และเราก็อาจจะจมน้าดังนั้นคนที่พร้อมจะขี่ยอดคลื่นตลอดเวลานั้นคือคนที่รับคําท้าคนที่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆคนที่จะคาดการโดยไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคาดการจะถูกต้องเสมอไปแล้วกล้าคิดในสิ่งที่ไม่กล้าคิดในอดีต thinking the unthinkable คือหัวใจของการที่จะทำให้หลังโควิดแล้วเราไม่เพียงแต่จะอยู่รอดแต่จะรุ่งด้วยเพราะว่าเมื่อน้อยคนจะจับสัญญาณได้และเราเป็นคนที่เกาะติดและจับสัญญาณได้ไม่ต้องจับสัญญาณได้ทั้งหมดหรอกครับจับได้บางส่วนเนี่ยเราก็จะอยู่ในฐาน,นะที่จะเอาตัวรอด และข้ามไปสู่ฟร o n นเทียดินแดนใหม่ที่พร้อมจะเผชิญกับวิกฤตรอบหน้าได้วิกฤตรอบหน้าเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่พอที่จะบอกได้ดูจากสัญญาณทั้งหลายแหล่รอบๆตัวเราว่าวิกฤตคราวหน้ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องของการ ไม่สามารถอยู่กับธรรมชาติหรือไม่เคารพในกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้เพราะว่าโควิดนั้นก็มาจากสาเหตุคล้ายกันก็คือเราไม่เคารพในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและป้องกันไม่ให้สิ่งที่พึงปรารถนานั้นเกิดขึ้นกับเราหรือถ้ามันเกิดกับเรามันต้องมีวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในยามปกติ เพื่อน,นำเอาภูมิคุ้มกันนั้นมาใช้ในยามไม่ปกติคำว่า new normal คำว่าความปกติใหม่มันมาจากการที่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่เราจะอยู่รอดกับความไม่ปกตินั้นจนกระทั่งความไม่ปกตินั้นกลายเป็นส่วนของความปกติในชีวิตประจำวันของเราจากนี้ไปครับ